ือท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์ใช่คำถามแบบนี้แน่นี่คำถามเต็มๆก็คือเห็นด้วยที่จะให้แก้ทั้งฉบับจริงๆมันมีมากกว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันมี either or มันต้องมีมากกว่า2ทางคำตอบนะคำถามเนี้ยเช่นผมเห็นด้วยให้มีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับผมอาจจะเห็นด้วยให้มีการแก้บางมาตราอย่างนี้ผมจะไปลงตรงไหนอ่ะใช่มีปัญหานี้สมมติว่าผมเห็นด้วยว่าผมต้องการให้แก้เฉพาะหมวด1หมวด2คือคำถามมันกำกวมอยู่ คำถามมันกำกวมแต่มันก็มีคนที่เชื่อว่าคำถามไม่กำกวมคือคำถามนี้การเรื่องการเรื่องเจ้าออกไปเลยเราจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมโดยไม่เกี่ยวกับเจ้าโดยไม่แตะเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองคนก็จะคิดแบบนี้ว่าอ่ะเอาไหมกับอีกอันนึงคำถามนี้ก็คือเฮ้ยแล้วคนที่อยากแค่หมวดหนึ่งหมวดสองอ่ะใช่ป่ะมันจะมีความกำกวมอยู่อันนี้เป็นประเด็นที่ make sense ที่ฝ่ายคอฟอร์ออนชี้แจงแล้วที่สำคัญสิ่งที่เป๋าอธิบายเนี่ยไอ้เป๋ามันอธิบายว่ามันจะเกิดภาวะที่ทุกคนจะเคลมส่วนที่งดออกเสียงมาเป็นของตัวเองด้วยก็ใช่ไงเช่นที่เขางดออกเสียงเนี่ยเพราะเขาโนจริงๆแล้วเขาโนเพราะว่าคำถามมันกำกวมคนที่เยสที่เขางดออกเสียงเพราะว่าเขาเชียร์ฝ่ายเยสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดภาวะที่ทุกคนจะอ้างอิงเสียงทางมาสมมติที่มองไม่เห็นสมมติผมเป็นขวาผมเป็นโคตรขวาผมอยากให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับโดยที่ให้มีความเข้มข้นเรื่องหมวด1หมวด2มากกว่าเดิมเนี่ยผมไปยืนตรงไหนในสังคมนี้วะผ่านคำถามแบบนี้ผมไปหมอว่าลงเนี่ยผมไปหมอว่าลงผมยืนตรงไหนวะใช่ป่ะเพราะตอนเลือกตั้งมันมีคนที่อยากให้รัฐธรรมนูญมันเข้มข้นกว่านี้นะใช่ค่ะใช่ใช่มีมันมีทุกแบบฉะนั้นจริงๆคำถามง่ายๆคือท่านเห็นด้วยที่จะให้มีกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่จะแก้ให้มันเข้มขึ้นแก้ลดลงขวากว่าซ้ายกว่าก็ได้ไงก็แค่นั้นถามแค่นั้นก็พอแล้ว